แมปดาไม่น่ากลัวเลยกดซับด้วยถ้าไม่กดซับขอให้ประยุทธ์อยู่ด้านบนโอเคทุกคนในตอนนี้เราไปอยู่ในแมปของดอนะซึ่งแมปดอในไมค์ครับมันคือแมปประตูเนี่ยเห็นมาดอแอดออนไปคือตอนนี้เราเล่นไมค์ครับเบสล็อกกันไว้ทุกคนซึ่งไมค์ครับเบสล็อกอย่างที่รู้กันว่าการเคลื่อนไหวมันก็จะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันจะดูแบบสวัสดีไอ้สวัสดีจ้าโอเคมาในวันนี้นะครับเรามาเล่นแมปดอกันซึ่งตอนนี้มีสเต็กให้อยู่คนละกองเอาสเต็กไปคนละกองไปพร้อมยังเอาละเคยเล่นดอนในระบอกปะเคยน่าจะง่ายแล้วเย็บว้าวโอเคนี่เหมือนเป๊ะเซตสปาวพอยทำไมพอลาดูตัวละครมอนต้องก้มหน้าตลอดเลยวะทำไมอะตัวมันเป็นนี่อมุงกุสมาพิสูจน์แมปดออู้เราจะกุญแจแล้วทุกคนตอนเนี้ยกุญแจแมปดออันที่หนึ่งวะวางไหมน่าจะต้องเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ทุกคนถึงจะวางได้อ่ะเปิดนี่โอเคแมปเขาก็ทำมาดูดีอยู่นะเอาจริงสวยสวยมีตู้เสื้อผ้าด้วยอันนี้เอาไว้หลบผีแน่นอนครับน้องๆเดินตามมาไอ้เดินตามมาแมปมันไม่น่ากลัวหรอกไอ้เชื่อเปล่าเออมันก็แม่สี่เหลี่ยมโอเคมันก็เกมสี่เหลี่ยมอันนี้น่าจะเป็นแบบว้าวอ๋อมันนั่นไงอัปเดตใหม่ของดองไงมันถึงแบบให้เรามุดท่อด้วยแบบมุดท่อมาห้องอื่นน่ะแบบลัดห้องอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ห้องห้าแล้วโอเคป่ะเหมือนว่าถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็นอัปเดตใหม่ของเกมมันนะมันจะแบบมีมุดท่อแล้วมีผีในท่อด้วยผมเล่นตอนสมัยแบบมันยังมีแค่ผีไม่กี่ตัวตอนนี้ผมก็ลืมไปแล้วมันมีอัปเดตโคตรเยอะมาแบบที่8แบบที่9โอเคแบบที่10ผีมันจะไม่มาอีกเหรออุ้ยไอ้เดี๋ยวดิเราเคยเล่นมาเนี่ยแมปดอเนี่ยเราเคยเล่นมาเนี่ยมันเร็วไปอ่ะปกติมันต้องมาช้าดิวะไม่เราต้องรีบหาไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกทีพีให้ดีอย่างน้อยเกมไมค์ครับจะมีทีพีให้เราด้วยไหมเราเรียกว่าอย่างน้อยได้ก็ตายเราต้องมีคนตายแค่คนเดียวอ่ะเมื่อกี้เห็นป่ะมันโผล่มาเป็นหน้าเราเลยเริ่มมาจ้วงวะมันมาไวมากมันไวกว่าปกติเยอะโอเคไม่เป็นไรเอาล่ะเราต้องไปถึง100ประตูให้ได้ทุกคนซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากขนาดนั้นหากุญแจนี่ไงโอ้โหกุญแจหาง่ายโพดแบบที่19แล้วอ่ะแบบที่20โอเคแบบที่21มันคงไม่มีตัวอะไรเพิ่มมากกว่านี้ป่ะไอ้โดนแบกอันนี้ลูกตาเว้ยอันนี้คือแบบเขาพยายามทำให้เป็นลูกตาลูกตาน่ารักดิน่ารัก3-4แล้วเว้ยทุกคนนี่3-4อุ้ยเราต้องหานั่นเราต้องหากุญแจไอ้หยิบกุญแจมาเจอแล้วไปไม่ยากครับทุกคนนับดอ37หุยแต่ผมเสียดายที่ผมไม่เห็นแขนตัวเองห้องนี้ไงห้องนี้มันต้องมีตัวอะไรตามหรอปะไม่มีเหี้ยอะไรล่ะไอ้กูว่ามีไอ้มันมาแล้วไอ้มันมาแล้วไอ้ผีตามมันมาแล้วมันชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วซิกโอเคมีคนโดนแดกไปอีกคนนึงแล้วก็โดนแดดทุกจานเลยมึงโดนแต่กูยังกูต้องวิ่งเอาตัวรอดว้ายมาเต่ามาแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อย2 hours later มองไม่เห็น48สว่างแล้วเว้ยนี่แหละในความมืดย่อมมีความสว่างอยู่อันนี้49 50วิธีการ how to survive มันจะตามกูตลอดหาคันโยกในห้องแล้วก็ออกให้ได้เอาวะพร้อมยังไอ้มันตามกูไปแล้วไอ้โอ้มันตามมึงแต่กูตายไอ้ย่าอย่าตามกูอย่าตามกูไอ้มึงรีบกดเกิดเร็วเกิดแล้วโอ้มึงกดเกิดโอ้เลิกตามกูได้ไอ้กองไอ้กองอยู่นี่ไอ้มาเอากองเร็วมาเอากองมึงต้องวิ่งมาเอากองตรงกูไอ้โดนตรงนั้นไม่ได้มึงบ้าทำปกติสิไม่ได้ไอ้กูโอ้มึงเลิกวิ่งกันเร็วเพื่อนเดี๋ยวตามมาบอกกูซะมาบอกกูซะมาบอกกูซะแปะไอ้กูแปะไม่เป็นไรเลยไม่มีเมียเลยกูตายอีกแล้วไอ้หนีก่อนหนีไปก่อนไอ้ไอ้หนีไปไอ้กูแตกอีกแล้ววิ่งไอ้วิ่งให้เร็วที่สุดที่ชีวิตมึงจะทำได้มึงคิดว่าชีวิตมึงวิ่งได้แค่ไหนวิ่งเท่านั้นเลยมึงวิ่งเท่าชีวิตมึงเลยมึงวิ่งเหมือนชีวิตมึงจะตายไอ้วิ่งไปจูกยาวๆไอ้จูกยาวๆกูทีพยายามทีพีไว้โอ้ยควายนี่ก็แดกกูจังลา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 โอเคกูละ
2 hours later โอเคตอนนี้หมดสปาร์คพอยต์ไว้แล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะบุกมันแบบรัวๆจริงๆจังๆได้มาแล้วไหนเห็นบ้านฝั่งแล้วเห็นบ้านแล้วนะเอาอะไรเวมันหายไปไหนแล้วตายไปแล้วเลยกระจอกมาโอเคเนี่ยเขาบอกว่าเพสบิโลแปลว่าข้างล่าง sorry you stupidโอเคไม่เป็นไรเดินไปกันต่อดีกว่าเดินที่54โอเคครับทุกคนตอนนี้เราวิ่งแบบยาวๆครับผมจะวิ่งแบบไม่ต้องกลัวเลยแล้วนะไปเดินที่56แล้ว56แล้วไอ้56แล้วโอ้ไม่กลัว57กลัวกูอยู่กูด้วย50โอ้ยเกือบไปเกือบไปไอ้เกือบไปเราเกือบโดนเราเกือบโดนเล่นแล้วไอ้เราเกือบโดนเล่นแล้วโอเค50 60แล้ว60แล้ว61เมื่อกี้ผมเกิดโดนแอมบูชนี่มากระซวกไส้ผมแล้วนั่นน่ะอันนี้เหมือนเขาให้หาไปหาคีย์นี่ผมได้คีย์มาแล้วทุกคนสบายสบายอ่ะด่านที่63จะครบ100ด่านแล้วไอ้พูดตรงๆนะคือเกมอะไรน่ะ Long Isn't It ยาวหรือเปล่าด่านที่64อ่ะด่านที่65ด่านที่66คือถ้าเกิดเล่นเกมจริงที่ผมตายแล้วน่ะเออ67อ่ะ67แล้วอันนี้มันมีอ่ะไอ้มุดท่อมุดท่อมุดไปก่อนเลยไปแล้วโอเคครับมุดท่อมุดท่อด่านที่68 69 69 okay. เราจะจบกันแล้วเว้ยไอ้อีกแค่30ด่านทุกคนครับนอนๆด่านที่70ด่านที่71แน่คงไม่มีอะไรผิดปกติในนี้72หุ้ยผมว่ายังไม่เจอตัวเลยหรอมั้งใช่ปะ74เนี่ยไม่มีรู้วิ่งมาแทบตายคือตอนนี้ผมว่าเขาไม่น่าอัปเดตแล้วล่ะน่าจะมีแค่ด่านน่าจะมีแค่60กับ50อะไรพวกนั้นน่ะเออนี่อ่ะเจอมึงไงลูกตาน่ารักลูกตาปลอมดูดิน้องมันน่ารักมากลูกตาปลอมเนี่ยเอาล่ะต่อไปด่านที่79ด่านที่80ด่านที่81อู้ตอนนี้วิ่งยาวอ่ะครับคือแบบเฮ้ยโอ้ยคำสั่งทำงานเหมือนมีอะไรผิดปกติด่านที่อะไรเนี่ยด่านที่3ไปป่ะ3ไปต่อเมื่อกี้หลงทางไงตอนนี้มันเริ่มแบบเหมือนในเกมนะที่แบบว่าด่านหลังๆจะเริ่มมีลูกตามาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยดูดิทำให้เรากลัวแต่มันไม่น่ากลัวหรอกนะแค่เกมสี่เหลี่ยมนะมันน่ารักด่านที่86อุ้ยตรงนี้ปกติต้องแบบให้วิ่งหนีนะป่ะหนีไอ้ตัวเออแบบปกติเอ้ยนี่ไงมันเนี่ยมันเป็นคิวซีกเว้ยก็คือจริงๆมันมีซีกตามมาเว้ยแต่เราไม่ตายเพราะเราโหดเห็นป่ะทุกคนก็คือจริงๆมันต้องมีตัววิ่งไล่ตามมาถ้าที่ผมคิดอ่ะอันนี้อะไรอ่ะบักแบบไม่สมบูรณ์นี่นะตอนนี้คือแบบชิลมากครับน้องๆคือไม่มีตัวอะไรมาไล่กินหนูแล้วอ่ะเออคือเหมือนว่าถ้าเกิดผมตายรอบแรกผมมันต้องรีแมปใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะ97ละเออไม่น่ามีอะไรเออ98ไม่มีอะไรแล้วอ่ะงานดิ99ว้าว100อ้าวยี่อันนี้เหมือนว่าให้เราไปหาอะไรสักอย่างนึงด้วยอะไอพ่อมึงไอพ่อมึงมาไอพ่อมึงมาไอพ่อมึงมาไอ้ไอ้ BQ ไอ้เราต้องแบ่งขั้นกันไว้ไอ้เดี๋ยวกูวิ่งล่ามันเองกูล่อมึงวิ่งไปเลยวิ่งไปเอาวิ่งไปทำของไม่มึงต้องล่อสิกูไปตะก้อมลืมไปนี่ไงวิธีการล่อไม่ง่ายครับในสุดเราก็ล่อไม่ได้แล้วรีบมันเข้าไม่ได้ต้องรอแป๊บไปเจ๊เดี๋ยวกูใจละเปิดเลยปะเปิดให้ไวมันมาแล้วโอ้มากกว่านี้กำลังจะมาขอบคุณมาก